คือก่อนเสิร์ฟลูกค้าเราต้องการให้ลูกค้าทานอร่อยให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะลูกค้าจะได้ทานอาหารที่อร่อยขั้นตอนคือยังไงคะก็คือต้องลวกถ่ายน้ำถ่ายร้อนก่อนแล้วค่อยไปเสิร์ฟลูกค้าค่ะอันนี้อย่างเป็นเลือดก็ไม่ต้องถ่ายค่ะถ้าเป็นเลือดถ้าเป็นพวกปีกขาอะไรอย่างนี้ก็จะถ่ายค่ะอย่างนี้ก็คือไม่ต้องถ่ายคือลวกก็ใส่เครื่องเสิร์ฟได้เลยค่ะอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นรวมมิตรนะคะปีกขาปากไส้อะไรอย่างนี้ค่ะก่อนเสิร์ฟลูกค้าทุกครั้งเราก็จะแช่ให้มันร้อนถ่ายร้อนก่อนเสิร์ฟลูกค้าทานค่ะอันนี้คือไส้เรียกว่าไส้อะไรไส้แก้วค่ะขายดีอันดับหนึ่งค่ะร้านเซียก๋วยเตี๋ยวเป็ดชื่อเซียนี่คือเป็นชื่อของก็ตั้งเอาเองสูตรไม่ได้เอาของใครปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆก็เมื่อก่อนต้องลงมือเองอาศัยว่าลูกน้องเก่าเนี่ยอยู่กันมา30กว่าปีแล้วสมัยก่อนก็เคยอยู่ภัตตาคารมาก่อนก็มีความรู้เกี่ยวกับอาหารก๋วยเตี๋ยวเป็ดนี่มันคือมันมีเครื่องพะโล้อ่ะกินแล้วมันดีต่อสุขภาพเพราะว่าเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะคือเครื่องพะโล้ก็คือเปรียบเหมือนสมุนไพรอ่ะกินแล้วสุขภาพดีอันนี้ไทยมีประมาณกี่อย่างเนาะก็รวมแล้วก็เป็น10อย่างอ่ะสูตรเด็ดของร้านเฮียเซียนี่สูตรเด็ดเป็ดเฮียคืออะไรสุดเด็ดก็คือตุ๋นนี่แหละพวกปีกขาพวกตุ๋นเนี่ยพวกปีกขาพวกนี้มีอะไรมีชิ้นส่วนอะไรยังไงบ้างก็มีพวกตุ๋นน่ะมีปีกเป็ดขาเป็ดปีกไก่ขาไก่อันนี้ก็สั่งมาทานตะหากได้ก๋วยเตี๋ยวก็มีเฉพาะเนื้ออย่างเดียวถ้าจะกินชิ้นส่วนก็ใส่เป็นตะหากไส้เป็ดเนี่ยจะขายดีแต่คือไส้นี่จะแพงกว่าเนื้อเป็ดเพราะว่า10โลเนี่ยขูดแล้วนะมาลวกแล้วเหลือ2โลแล้วงานมันเยอะด้วยนี่จ้างคนมาขูดโดยเฉพาะเลยนะไส้10โลขูดต้อง 3-4 ชั่วโมงอ่ะจ้างมาขูด250นะเฉพาะไส้10โลเนี่ยเป็ดมือวันนึงนี่เยอะมั้ยคะแบบขายก็20กว่าตัวนอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วเฮียมีอะไรอีกที่อยากแนะนำที่ร้านก็มีคณะฮ่องกงแล้วก็ไอ้ยอดตะวันก็อร่อยที่นี่ก็ลูกค้าก็สั่งมากินยอดลวกพวกผักก็มีประโยชน์แล้วก็เราขายของกินเนี่ยต้องเน้นสดสะอาดอันนี้สำคัญอย่างเขียงเนี่ยคือต้องล้างเป็นล้างไม่เป็นก็สกปรกเราไม่ใช้ไอ้น้ำยาล้างนะเขียงเนี่ยไม่ได้นะใช้แบงกิ้งโซดาที่เขาแช่ผักราดเปียกแล้วก็ทาแล้วก็ล้างมันจะปลอดภัยก็เนี่ยอยู่เส้นพระราม4ตรงข้ามปากซอย22สุขุมวิทด้านพระราม4ตรงข้ามกับปั๊มเอสโซ่6โมงเย็นถึง5ทุ่มแล้วก็หยุดวันอาทิตย์ด้วย9โมงเช้าเขาก็ขึ้นมาทำแล้วแล้วตอนบ่ายก็ไปพักช่วงหนึ่ง 3-4 โมงก็ออกมาเตรียมอีกทีหนึ่งก็อยากให้ลูกค้ามาทานลองทานก๋วยเตี๋ยวเสี้ยก๋วยเตี๋ยวเป็ดพระราม4ก็ขายประมาณ6โมงเย็นถึง5ทุ่ม